s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเดอ Wi-Fi งานวิใจัยใช่ว่าไม่สนุกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดอะไวไฟงานวิใจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะดำเนินรายการโดยเชอรี่ค่ะดรมณีเนตรวราชนะนันค่ะครับท่านครับครับ คนฟังคนดูหรือผู้ดูเขาจะตกใจแปลกใจไหมว่าพี่เชอรลีแบบแนะนําตัวแบบผมอ๋อทันครับสั้นเหลือเกินขี้เกียจสั้นเหลือเกินถ้าวันไหนี่เ<อ>มียไม่ได้ขี้เกียจเนี่ยผมได้เลยนะผมผมัาฟังผมโมขี้เกียจเลย <laughs> <laughs> งานนะแต่งานนี้คืองานวิจัยที่จะามาเล่าวันนี้นี่ทันก็ไม่คือคุณฟังทุกวันที่มาฟังคือทันไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยมวันนี้จะเล่าอะไรบ้างผมทําไม่ได้แค่เอา เอาก้นมาหยอดลงแล้วก็อะพี่ว่าไงเอาสมองมาผมก็ไปเรื่อยครับคือพี่จะบอกว่าตั้งแต่ทำรายการนี้มาเนี่ยสี่เนี่ยเทปวันนี้เทปที่สี่แบบออฟฟิเชียลเนาะครับไม่รวมเดโม่นงเออสองเทปงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นที่แบบได้รับการเล็กร้องมาอย่างสูงที่สุดหรอจากโจบองโกคือไม่ใช่คนฟังนะคือโปรดิวเซอร์ก็คือร์เล็กร้องอย่างสูงที่สุดจริงๆเขาเล็กร้องมาตั้งแต่แบบก่อนที่จะเริ่มรายการนี้แล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆล่ะ ตั้งแต่เริ่มรายการนี้แล้วแต่พี่ก็ทำอีกน้อยอีนอยไปแบบว่าแบบเออทำไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยจนโนนบอกพี่ว่าพี่ช่วยตเอาเอาหน่อยอะไรเงี้ยก็อ่าได้ได้ได้แต่พี่เข้าใจว่าทำไมหนังเรียกร้องเพราะว่างานวิจัยเนี้ยเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ดังที่สุดในโลกนี้เลยจริงชื่องานวิจัยว่า Stanford Prison Experiment เรยินปะเคยได้ยินอยู่บ้างโอเคง เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังเป็นงานวิจัยที่ดังที่สุดงานหนึ่งของโลกใบนี้แน่นอนมันชื่อว่า Stanford Prison Experiment มันต้องทําที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์อ่าโอเคงานวิจัยนี้เกิดขึ้นที่หมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์นะคะเดือนสิงหาคมปี1971ครับก็งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก U.S. Office of Naval Research แปลเป็นไทยก็คือ อารมณ์ว่าได้เงินสนับสนุนจากแบบสํานักงานวิจัยทหารเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโดยงานวิจัยเชิงทดลองอันนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองคําว่าทดลองก็คือทดลองอะ่ะมันต่างกับงานวิจัยทั่วไปยังไงพี่งานวิจัยมันมีหลายแบบใช่ไหมทันเช่นแบบเป็นการแบบไปเก็บข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามอ่าแบบพี่ลูกคุณภาพวิจัยคุณภาพปริมาณอะไรก็ว่าไปสัมภาษณ์ก็ได้อ่าหรือว่าไปเก็บแบบทาแบบสอบถามขึ้นมาแล้วเอาจํานวนเยอะเยอะเข้าว่าเนี่ยเราเรียกว่าแบบ แบบเชิงปริมาณถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้เชิงปริมาณเราอยากได้เชิงคุณภาพเราก็สร้างชุดคําถามขึ้นมาแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์คนเนี่ยเขาเรียกว่าเชิงคุณภาพงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งเราก็จะเรียกว่างานวิจัยเชิงทดลองก็คือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเลยสร้างซีนารีโอขึ้นมาเลยทดลองจริงๆทดลองเลยอ่ะไม่ใช่แบบวิจัยเพื่อทดลองเนี่ยคือสร้างการทดลองขึ้นมาสรใช่ใช่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดลอง สมอันนี้ยังไม่เกี่ยวอันนี้สมมติอย่างที่พี่เคยทดลองพี่อยากรู้ว่าเพลง A กับเพลง B เพลงไหนที่ฟังแล้วคนรู้สึกดีกว่ากันสมมตินะคนจะรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวที่นี่มากกว่ากันรู้สึกเชิงบวกมากกว่ากันพี่ต้องสร้างเพลง A กับเพลง B ขึ้นมาอันนี้คือทดลองละเอาแบบสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเอาคนมานั่งฟังน,นี่คือทดลองงานวิจัยนี้ Stanford Prison Experiment คืองานวิจัยเชิงทดลอง ทดลองอะไรก็คือเขาจะทดลองในการเอานักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยมาแสดงบทบาทสมมุติอืม,อมแบ่งเป็นสองฝ่ายแบบแรนดอมนะฝ่ายหนึ่งเป็นนักโทษอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้คุมครับคําถามก็คือตอนแรกที่พี่เคยพี่ก็รู้จักงานนี้บ้างนานะแต่ว่าคําถามแรกเลยพี่ก็งงว่าทดลองทําไมวะออทำทำไมนะ <laughs> ทำไมอะ่ะศึกษาทำไมจะแบ่งไว้ทำไมเออก็คือเขาบอกจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ตั้งใจที่จะศึกษาผลกระทบของการโรลเพลย์ของงานผลกระทบของการแสดงบทบาทสมมติคนเราเวลาจริงๆรู้อยู่รู้ตัวนี่อยู่เป็นนักศึกษานะจริงจริงชีวิตจริงอยู่เป็นนักศึกษาแต่พออยู่ไปโรลเพลย์เป็นผู้คุมอยู่ไปโรลเพลย์เป็นนักโทษอยู่จะเปลี่ยนไปไหมมันจะเป็นยังไงอะไรเอ,อยากรู้รอยากรู้แค่นั้นเองโอเค อันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากรู้สองคือการถูกตีตราว่าแกคือนักโทษนะแล้วฉันคือผู้คุมนะมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างอะไรเงรี้ยมันจะมีผลอะไรตามมาไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้อยากรู้ความคาดหวังของสังคมก็อยากรู้ว่าแบบมีความคาดหวังอะไรไหมอะไรเงี้ยอืพฤติกรรมของมนุษย์ก็คือโดยรวมๆคือเขาอยากรู้พฤติกรรมของมนุษย์นั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไง ท,ทั้งที่รู้นะว่าโรเพลย์อยู่นะอเออ,อโอเคตอนแรกตั้งใจไว้ว่าการทดลองเนี้ยจะทํากันสองอาทิตย์ก็คือสิบสี่วันแต่ว่าอย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบนะคะว่าการทดลองเนี้ยมันไปไม่ถึงสองอาทิตย์ม,มันต้องคอออฟก่อนคือต้องยกเลิกก่อนอเพราะว่ามันไปได้แค่หกวันก็ยกเลิกแล้วเพราะว่าเขาเกิดการสิ่งที่เขาเรียกว่า mistreat ต่อนักโทษปฏิบัติโดยมิชอบโดยมิชอบต่อนักโทษโอเคเรื่องราวทั้งหมด เริ่มต้นแบบนี้ค่ะโอเคเริ่มต้นโดยการที่อ,อย่างที่บอกคือได้ได,ได้เงินทุนมาเนะเาะเขาก็ไปติดประกาศครับรับสมัครนักศึกษาในมาหาวิทยาลัยนี่แหละให้มาเป็นอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างอากลุ่มตัวอย่างในการทดลองครับตอนที่ตอนที่ทําป้ายโฆษณาเนี่เขาใช้คําว่าเรารับสมัครอาสาสมัครเพื่อมาทําการทดลองที่ชื่อว่า psychological study of prison life ยาวเหลือเกินแปลเป็นไทยแล้วกันแปลว่าการศึกษาเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับชีวิตในคุกก็ฟังดูอาจจะดูไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลางๆคือแบบใช่ถูกต้องไม่ได้เวลาเราพูดถึงวิจัยน่นจะปลอดภัยแหละมันอยู่ภายใต้นักวิจัยอ่ะอยู่ในมหาลัยอยู่ในมหาลัยด้วยมหาลัยเป็นคนติดประกาศอ่ะสแตนฟอร์ดนะเว้ยก็ปรากฏว่ามีนักศึกษาชายมาสมัครครับเจ็ดสิบคน ตัวเยอะนะแต่เราไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นเขาก็เลยคัดเลือกให้เหลือแค่24ี่คนแล้วก็แบ่งออกเป็นอย่างที่บอก2ทีมเท่าๆกาันฝั่งหนึ่งเป็นผู้คุมอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นนักโทษ12-12สิบสองสบสอง randomly แบบสุ่มไม่ไม่ได้อ๋อลืมบอกว่าเอย่สิบคนที่คัดมาเนี่ยทั้ง24คนจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงอืมก็ไม่ e s, oh, <S นะ <S ต้องต้องเฮลตี้อะไรเงี้ยโอเคทีนี้พอแบ่งเป็นเสร็จปุ๊บ อ๋อล no mm ืมบอกทุกคนได้ค well, ่าตอบแทนด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักโทษหรือว่าคุณจะเป็นเผู้คุมได้ค่าตอบแทนวันละสิบห้าเหรียญที่ต้องบอกว่าได้ค่าตอบแทนเนี่ยคือคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีแบบมันจะเป็นประเด็นนักวิจัยทุกทุกท่านน่าจะรู้ดีก็คือว่าเขาจะมีคําถามว่าแบบเอ้งานวิจัยนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มทํางานวิจัยใดๆก็แล้วแต่ถ้างานวิจัยนี้ทํากับมนุษย์ครับ คุณจะต้องร่าง Proposal แล้วเอา Proposal เนี่ยไปผ่านคณะกรรมการที่เราเรียกว่าชื่อยาวนะคะเรียกสันส้นๆว่า e t ติ c พิจารณาอจริยธรรมจริยธรรมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคาถามว่างานวิจัยนี้ให้ค่าตอบแทนไหมให้ตอบแทนเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็ก็แล้วแต่คุณก็บอกไปตามความจริงให้หรือไม่ให้แต่เขาบอกางานวิจัยนี้ให้ค่าตอบแทนนะคะวันละสิบห้าเหรียญก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอเกินกันบอกว่าการทดลองนี้มีข้อกําหนดนะ อยู่เป็นผู้คุมฝั่งหนึ่งผู้คุมนะฝั่งหนึ่งเป็นนักโทษเขามีข้อกําหนดว่าผู้คุมห้ามทําลายร่างกายนักโทษเม็กเซนใช่ป่ะเออเป็นเป็นงานวิจัยนักวิจัยดูแลผู้คุมต้องไม่ทําลายร่างกายนักโทษผู้คุมต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาเพื่อป้องกันการสบสายตาป้องกันการไอคอนแทกกับนักโทษพี่ก็เข้าใจอ่ะเข้าใจได้ก็เข้าใจได้ว่าแบบมันก็ป้องกันอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่ป้องกันละกันใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาที่ อยู่ในคุกจำลองอืเพื่อความสมจริงด้วยและที่นี้เพื่อความสมจริงมากๆสมจริงมากเธอโรเลย์ที่สมจริงมากการทดลองนี้คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักโทษเนี่ยเขาจะโดนจับจริงๆนะคือตำรวจตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆอ่ะจะไปจับถึงบ้านโดยที่ไม่บอกก่อนด้วยว่าจะจับตอนไหนเ,เธอ <laughs> คือสร้างภาวะอะไรไปอยากให้ทุกสุกเป็นนักโทษจริงๆเพื่อความสมจริง ตำรวจไปจับที่บ้านโดยที่ไม่บอกก่อนว่าจะจับตอนไหนจับเสร็จปุ๊บใส่กุญแจเอาขึ้นรถตำรวจพาไปสถานีตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปปิดตาแล้วก็พาไปที่คุกจำลองเรียกว่าทุกอย่างดูเป็นเหมือนนักโทษจริงๆหมดเลยคือสร้างภาวะทั้งจิตใจให้กับคนที่เป็นนักโทษตั้งแต่คือ อย่างที่ทันบอกกันดูเหมือนเป็นนักโทษจริงๆเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปที่คุกซึ่งอย่างที่บอกะคะเป็นคุกจาลองอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละอยู่ชั้นใต้ดิน<ม>ะอะไรเงี้ยสร้างเป็นคุกจาลองไว้ก็พาเขาไประหว่างทางที่พาเดินเข้าไปคือใส่ตัวนที่ข้อเท้านะคะด้วยด้วย<ม>ด้วย,วย<ม>แล้วก็พาเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นชุดเขาบอกชุดนักโทษเนี่ยคือที่พี่อาจจะอธิบายดีเทลเยอะหน่อยอันนี้เพราะว่ามันอย่างที่บอกมันเป็นเป็นการจำลองที่ดังมากแล้วก็ดีเทลทุกอย่างมันมัตเตอร์หมดอะมันมันสำคัญนนนนะะะคชชุุดดทีีี่่่เเเปปลยย็จ ขาบอกเป็นชุดเดรสแล้วก็ในคุกจำลองเนี่ยเขาจะไม่เรียกชื่อจริงกันเขาจะมีข้อกาหนดว่าทุกคนจะต้องนักโทษทุกคนเนี่ยจะต้องโดนเรียกเป็นนัมเบอร์เป็นหมายเลขอืมโอเคทีนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนอกจากมันเป็นการบิวให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นนักโทษจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่า เขาต้องการโอเคต้องการให้มันเกิดความสมจริงแล้วต้องการให้คนนี้เป็นนักโทษรู้สึกว่าเขา่าโดนเขาใช้คําว่าอิน i g n i t y ลดทอนความเป็นมนุษย์เหรอศักศีมไม่มีศักศีลดทอนเกียรติและสักศีของความเป็นมนุษย์ลงเลยเหมือนกับที่นักโทษจริงๆเขา่าจะรู้สึกเหมือนกันตอนนี้เขาโดนปฏิบัติอย่างนี้ตอนนี้เขาเป็นนักโทษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสมจริงเนาะ ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก็คือบรรยากาศและสภาพที่เกิดขึ้นจริงๆในคุกเขาต้องการให้มันสมจริงทุกอย่างก็นาเนินไปเนาะอ๋อลืมบอกอีกเรื่องหนึง่งเขาบอกผู้คุมเขาจะทํางานกันเป็นกะในส่วนของผู้คุมนะคะก็ผู้ผู้คุมคือผู้คุมไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรก็มาแล้วก็มาที่คุกจาลองทํางานกันเป็นกะกะละแปดชั่วโมงแล้วก็กะหนึ่งก็สามคนครับผู้คุมไม่ได้รับอนุญ,ญาตทาลายร่างกายแต่ได้รับอนุญาตให้ทําอะไรก็ได้ที่เห็นว่าสมควรที่จะควบคุมนักโทษให้อยู่ในระเบียบกว้างมากเลยนะ อะไรก็ได้แต่ห้ามทำลายร่างกายแต่อะไรก็ได้ที่ควบคุมให้นักโทษอยู่ในระเบียบวินัยดา่าดุด่าบ้ากล่าวแล้วก็ได้อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่ขอสกิปไปน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรบ้างอโอเคเราจะบอกว่าเพียงแค่วันที่สองของการทดลองนักโทษก็มีการเริ่มมีการรวมตัวกันก่อกระบฏแล้ว <laughs> ไม่ไหว <laughs> <laughs> ไม่ไหวเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ยอมในอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ผู้คุมก็เริ่มมีระบบให้คุณให้โทษครับ อให้คุณกับคนที่ดูจะมาเป็นฝั่งผู้คุม,ม,มให้โทษกับคนที่ดูจะต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืการทดลองนี้ดําเนินไปเพียงแค่วันที่สี่เนี่ยมีนักโทษสามคนนะคะรู้สึกว่าโดนทํำลายร่างกายและจิตใจมากจนไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ในในในคุกในการทดลองนี้จะต้องโดนปล่อยออกไปอาการที่ว่าเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอาการแบบกรี๊ดกรี๊ดตลอดเวลาคุ้มคลั่ง เหมือนคนจะเป็นบ้าอะไรเงี้ยจะต้องปล่อยออกไปตั้งแต่วันที่สี่อะไรเงี้ยค่ะอืมทีนี้ถามว่าเราอยากรู้ไหมเขาทําอะไรทําไมทาไมเขาแล้วต้องต้องกรีดแบบคุ้มคลั่งเลยขนาดนี้อะไรเงี้ยสนใจว่าแค่เพียงแค่สี่วันเองอะไม่ไหวแล้วมันร้ายไปถึงขนาดนั้นได้อืมดูโหดมากเขาบอกไม่ทาลายร่างกายไม่ใช่หรอเออทาอะไรเออทาอะไรอยากรู้เขาทาอะไรไม่ทําลายร่างกายใช่ไหมหนึ่งก็คือไม่ทําลายร่างกายเขาเป่านกอีดค่ะโอ ประสาทหลอนเหมือนกันนะหลอนนะเป่าทงองอิตอนกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ให้นอนอพี่แบบตอนพี่อ่านพี่ก็แบบผมว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบเรื่องเชิงกายภาพอ่ะไม่ได้ตีจริงแต่ว่าอืข้างในอ่ะข้างในก็ส่งผลต่อการพักผ่อนอะไรอีกองเใช่ใช่เขาบอกเวลาด้วยตอนที่เป่าเป่าตอนแบบตีสองครึ่งนั่นไงไม่ให้นอนเน่ะไม่ให้นอน อเป่านกหวีดอะไรเงี้ยค่ะแม่นักทแม่นักโทษได้นอนแล้วก็เแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาระหว่างที่ระหว่างเนี้ยในช่วงเนี้ยแหละพอเริ่มเป่านกหวีดก็ก็จะมีนักโทษเริ่มแบบทําตัวเป็นแบบ,บก็อย่างว่าเนาะสังเป็นสังคมมีคนมารวมตัวกันก็จะเริ่มคุยกันเรื่องกฎว่าแบบเรื่องนักโทษเ,เรื่องแบบผู้คุมนินทาผู้คุม ผู้คุมคนนั้นดูอย่างนั้นดูอย่างนี้นะอะไรลืมเล่าไปฟังอันนี้อันนี้ดีเทลสาคัญทุกอย่างที่เกิดในคุกจาลองโดนบันทึกวิดีโอเป็นวิดีโอเอาไว้ครับค่ะโอเคเขาก็เมีการเริ่มอินทาผู้คุมแล้วว่าวผู้คุมคนนั้นทาไมดูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมีเรื่องเล่ามากมายที่เกิดขึ้นในนั้นอะไรเงี้ยเล่าถึงเรื่องของการละกันเองแล้วก็เล่าถึง มีการสร้างสตอรี่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค,ค,ค่ะเแล้มมีการขายเพื่อนกันเกิดขึ้นอ,อย่างเช่นนักโทษกันเองก็จะเอาเรื่องที่เมสากันเองนี่แหละเอาไปบอกผู้คุมเพื่อที่องจะได้ประโยชน์จะได้เบนฟิตบางอย่างอาจจะไม่โดนแกล้งอ่าเมือ่อกี้พี่เล่าฟังว่าหนึ่งมีการปลดน้งวีดเนาะสองสั่งให้วิดพื้น ก็ไม่ได้ทำลายร่างกายแต่ก็สั่งให้วิดพื้นแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็กั้มกึ่งว่าทำลายหรือไม่ทำลายร่างกายเพราะเพราะตอนวิดพื้นเนี่ยผู้คุมบางคนเขาบอกว่าเริ่มมีการเอาเท้าไปเหยียบบนหลังของนักโทษก็เข้าข่ายเข้าข่ายพี่ว่าใช่แล้วอันเนี้ยเออแล้วก็ผู้คุมบางคนไม่ได้เอาเท้าไปเหยียบหลังนักโทษก็ให้เพื่อนนักโทษด้วยกันเองไปนั่งบนหลังสั่งให้เพื่อนนักโทษด้วยกันเองไปนั่งบนหลังของนักโทษที่วิดพื้นอยู่ครับอะไรอย่างเงี้ยอืม คนที่เขาข้างผู้คุมที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าเขาข้างผู้คุมก็จะได้ประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นพี่บอกว่าก็จะไม่โดนแกล้งสองก็จะได้กินอาหารที่พิเศษขึ้นมากว่าคนที่ไม่ขายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยออ,อาหารที่พิเศษอย่างที่ว่าก็คือก็คืออาหารของของคนอื่นนั่นแหละที่ที่อาจจะมีอาการต่อต้านผู้คุมเขาก็เอาอาหารนั้นนะมาให้มาให้คน,น,นที่คนคนที่เล่าสตอรี่ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม โอเคทีนี้เขาบอกว่าจริงๆมีการให้พ่อแม่มาเยี่ยมได้ด้วยนะเหมือนแบบคุกทั่วไปเลยก็คุกจริงๆก็ม, <c oughs> มีการให้พ่อแม่หรือว่าให้คนนอกมาเยี่ยมได้อะไรเงี้ยค่ะการมาเยี่ยมเนี่ยก็ทีนี้มันเหมือนกับแบบมันก็จะเหมือนคุกจริงๆนะคะบอกว่าเวลามีมีพ่อแม่หรือมีคนนอกมาเยี่ยมเนี่ยก็มีข่าวลือว่าในหมู่นักโทษกันเองว่าแบบมีนักโทษบางคนะ่ะ จะแหกคุกการทดลองนั่นเนี่ย <laughs> ก็มีการเมาอะว่าแบบเขาจะแหกคุกแล้วก็มีเนี่ยแหละเป็นการสร้างสตรอรี่เอาสตรอรี่น<ม>ี้ไปบอกผู้คุมผู้คุมเข้มขึ้นอีกเข้มขึ้นทวีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกเลยมันถึงไปวันถึงวันที่สี่มันก็ได้ไปถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้มีนักโทษอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าหมายเลขแปดหนึ่งเก้านะคะอันนี้เป็นเคสที่เราห้ฟังว่านักโทษหมายเลขแปดหนึ่งเก้าเนี่ยมีมีมีอาการแบบร้องห่มร้องไห้อย่างหนักตลอดเวลา คนห,หน้าของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือชื่อว่าคุณฟิลิปซิมบาโดนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยงั้นเอานักโทษหมายเลขแปดหนึ่งเก้าคนนี้แยกออกมาเลยแล้วก็ไปไปไว้อีกห้องหนึ่งที่ไม่ใช่คุกแล้วอ่ะคือตรงมันเป็นมันเป็น,นเบสเมนต์เป็นห้องใต้ดินที่เป็นคุกจำลองเอาออกมายังอยู่ในห้องใต้ดินอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีลักษณะเป็นคุกคแต่อยู่ใกล้ๆกกันเอาแปดหนึ่งเก้าเนี่ยเอานักโทษแปดหนึ่งเก้าเนี่ยไปไว้ตรงนั้นนักโทษแปดหนึ่งเก้าตรงนี้เขาคนนี้เขาก็ยัง อยู่ในบริเวณนั้นยังได้ยินสิ่งเสียงที่เกิดขึ้นในคุกจำลองอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อผู้คุมสั่งให้นักโทษคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยมายืนเข้าแถวเรียงแถวกันแล้วก็พูดตะโกนเสียงดังๆออกไปนะคะทั้งทั้งที่รู้ว่าหมายเลขแปดหนึ่งเก้าเนี่ยจะยังได้ยินสิ่งนี้อยู่นะอืให้พูดว่านักโทษหมายเลขแปดหนึ่งเก้าคือนักโทษที่เลวคือนักโทษที่ห่วยประมาณเนี้ให้พูดซ้ำๆำำดกดดันทางจิตใจกดดัน ปรากฏว่าแปดหนึ่งเก้าก็ได้ยินแปดหนึ่งเก้าก็ร้องไห้หนักขึ้นไปอีกซิมบาโดก็คุณซิมบาโดก็เดินเข้าไปหาหนักโทษหมายเลขแปดหนึ่งเก้าเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณคุณเอาอีกคือคือตอนแรกเอามาเอามาเอาออกมาพักที่ห้องเนี่ยกะว่าให้กินข้าวกินนะ้ำจะเย็นเย็นก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันว่าจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะเขาเห็นแบบเออแปดหนึ่งเก้านี่ร้องหมร้องไห้หนักขึ้นไปอีกเขาก็เดินเข้าไปหา 19, แปดหนึ่งเก้าเขาก็บอกว่าให้คุณคุณกลับบ้านเลย วันนี้เดี๋ยวคุณกลับบ้านเนี่ยแหละไม่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 ต้องทดลองต่อละวแปดหนึ่งเก้าไม่กลับอืมเพราะแปดหนึ่งเก้าบอกว่าเขาเขาไม่กลับเขาบอกว่าเขากลับไม่ได้เขากลับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนนักโทษคนอื่นๆบอกเขาเป็นคนเลวเขาเป็นคนห่วยอ่ะอ๋อมันแบบเขาไปอยู่ในความเชื่อนั้นแล้วจริงๆ มันแค่วันที่แบบนี่เท่าไหร่เองอ่ะเขาก็เขาก็เชื่อแบบนั้นอะไรอ่เงี้ยเขาบอกว่าบนักโทษคนอื่นหรือเพื่อนนักโทษคนอื่นมองเขาเป็นคนเลวอ่ะเขากลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยคุณซิมบาโดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านี่คือมันคือการทดลองเชิงจิตวิทยาถูกป่ะคุณซิมบาโดเขาก็เลยต้องแบบตั้งสติแล้วก็บอกกับหมายเลขแปดหนึ่งเก้าบอกให้คุณอันนี้มันคือการทดลองอคือคุณเป็นนักศึกษาคุณไม่ใช่นักโทษคนที่อยู่ในห้องนั้นทุกคนเป็นนักศึกษาหมดเลย ไม่ใช่โทษเหมือนกันคือต้องจูนกันอยู่สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าพอเช้าวันนี้คุณกลับบ้านนะอะไรเงี้ยกลับบ้านได้เขาบอกแค่นั้นเองแล้วก็ก็แล้วผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้คุมดันจำนะผมเป็นนักวิจัยเออผมนักวิจัยอะไรเงี้ยเออค,ค,ค,คุณกลับบ้านไปรางนั้นแปดหนึ่งเก้าถึงกลับบ้านไปได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้พี่บอกว่าเ,เนี่ยพี่เรียกคนคนนี้ว่าแปดหนึ่งเก้าเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าเวลาที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาจะเรียกแทนแต่ละคนะว่าเป็นหมายเลข ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตอนที่นอกจากมีคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมในคุกได้เนี่ยจริงๆมีบาทหลวงมาในคุกด้วยนะให้แบบคอยพูดคุยกับนักโทษได้เหมือนคุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็บอกว่าเขาก็มีการไรคคอดเอาไว้ว่าเวลาที่นักโทษนะคุยกับบาทหลวงเนี่ยนักโทษแต่ละคนแนะนําตัวไม่แนะนําตัวเป็นชื่อแล้วนะแนะนําตัวเองเป็นหมายเลขแปลว่าเชื่อไปแล้วน,น,นั่นี<ๆ>่เฮ้มันแบบ แบบเออแล้วก็มีบัตรหลวงจริงๆมีหลายๆคนเขาก็แบบคุยกับบัดหลวงก็แน่นอนคุยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วคุยว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยบัตรหลวงก็จะแนะนําว่าแบบคุณต้องใช้ทนายแล้วแหละอย่างเงี้ยคอคุณต้องแบบใช้ทนายออกไปจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่มันมีการทดลองแบบนี้ซึ่งมันเป็นการทดลองที่ในความเห็นของพี่ผสมคนทั้งหาดคอเหมือนกันนะเนาะเออมันจะต้องมีคณะกรรมการมาตรวจสอบอยู่แล้วไม่ต้องร้อยถึงสองอาทิตย์หรือครึ่งทางหรืออะไรใดๆหรอกมีคณะกรรมการมาตรวจสอบอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าประมาณ ห้าสิบคนมีคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่คณะกรรมการแต่มีคนต่างๆเนี่ยภายนอกเข้ามาเยี่ยม,มคุกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยห้าสิบคนหลายหลายคนก็แบบโอ้ยมันมุ้ยเนาะมันโหดร้ายเนาะมันมัน,มนงุนอย่างงี้งนุงนงันเนาะแต่คนที่เป็นแบบคนที่เป่านกหวีดอันนี้คือแบบเชิงสัญลักษณ์นะคะไม่ได้เป่านกหวีดจริงๆนะคือเป็นคนที่แบบเรียกลงเออเรียกร้องจริงๆว่าแบบเฮ้ย หยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคนคนนี้ค่ะชื่อว่าคริสติน่ามาสลัชครับคนนี้เป็นคนที่เป็นดอกเตอร์ค่ะจบจากสแตนฟอร์ดนี่แหละเป็นสิทธ์เก่าสแตนฟอร์ดมาเป็นหนึ่งในผู้เยี่ยมชมของการวิจัยนี้แล้วก็คือวิสเซอร์บลอเวอร์เลยคือเป็นคนที่เรียกร้องว่าเฮ้ยเธอหยุดเดี๋ยวนี้ไปต่อไม่ได้แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพี่สรุปเลยก็คือว่าคนโครงการนี้มันหยุดตั้งแต่วันที่6เพราะว่าเธอคนนี้นี่แหละต้องขอบคุณเธอคนนี้แล้วเธอคนนี้ก็บอกตั้งคําถามได้บอกว่า คนก่อนหน้านี้ห้าสิบคนที่มาเนี่ยไม่รู้สึกเลยเลยเหรอไม่คือทุกคนแค่พูดเหรอว่าแบบโหดร้ายจังเลยแล้วกลับบ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นน่ะนะคะทีนี้ภายหลังคุณก็อย่างที่บอกก็ไม่ถึงสองาทิตย์ก็ต้อง,ต,องต้องยกเลิกเพราะว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตัวของคุณซิมบาโดเองหัวหนะ้าโครงการวิจัยเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเขาก็ยอมรับนะว่าบางครั้งเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นนักวิจัยแล้วอะหรือว่าเป็นนักจิตวิทยา ในโครงการวิจัยนี้เขาสึกว่าเหมือนตัวเขาเองเป็นผู้คุมเรือนจบตัวเขาเองก็อินเหมือนกันะอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้ต่อมาคุณซิมบาโดก็สรุปเอาไว้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมของการทดลองเนี้มันกระตุ้นให้ผู้คุมคนที่โลเพรเป็นผู้คุมอะมีพฤติกรรมที่โหดร้ายรุนแรงในขณะที่บางคนก็บอกคุณคุณซิมบาโดแหมเอาจริงๆนะตอนที่คุณติดป้ายประกาศรับสมัครเอาไว้อะไอ้ป้ายประกาศของคุณเนี่ย มันค่อนไปทางเชิญชวนคนที่จะมาสมัครเนี่ยคนต้องเป็นคนที่แบบพวกชอบใช้อํานาจชอบใช้ความรุนแรงอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอย่ามาอ้างว่าคุณคัดเลือกมาดีแล้วคนที่มาเนี่ยแบบเขาเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะเขาเขาโดนบีบคั้นในภายหลังอ่ะผมคือหลายๆคนก็บอกว่าคุณเวลาคุณติดป้ายประกาศแบบนั้นนะคนที่มามันก็ต้องค่อนไปทางนั้นน่ะเหมือนเขาจะบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะางานวิจัยนี้อย่างเดียวแต่ว่า มีสารตั้งต้นในตัวเองมาก่อนอ,อยู่บ้างที่จะเป็นมันใช่ใช่ทีนี้การทดลองนี้อ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายคือเขาบอกว่าการทดลองนี้ก็ดังมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบสมบูรณ์ทั้งแบบ สองสัปดาห์ตามที่ตั้งใจไว้ดังมากๆแล้วก็แล้วก็ดังไม่ใช่ในเฉพาะในหมู่นักวิจัยหรือว่านักการศึกษาอะไรเงี้ยนะคะการทดลองนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำหนังเยอะระมันรเรื่อง Das Experiment ในปี2001ถูกเอา Das Experiment เนี่ยเอาถูกเอาไป remake ใหม่ชื่อว่าชื่อหนังว่า The t h Experiment e ในปี2010แล้ว The Experiment To กเอา remake ใหม่อีกทีหนึ่งชื่อ The Stanford Prison Experiment ในปี2015นี่คือชื่อตรงเป๊ะเลยตรนหลงเป๊ะ แต่พี่ไม่เคยดูเลยนะทําใจไม่ได้อย่างนันกลัวเหมือนกันนะพี่กลัวเอออ่านทั้งหมดแล้วรู้สึกแบบมันอมันแบบอืผมรู้จักงานวิจัยนี้ไม่ได้เพราะว่าคลาสจิตวิทยานี่จะเรียนรัฐศาสตร์อืเรียนรัฐศาสตร์แล้วอาจารย์จะเปิดให้ดูอ๋อวันนั้นเป็นคลาสเรียนแบบวิชาความรุนแรงและการไม่ใช่ความรุนแรงทางการเมืองอาจารย์ก็เปิดให้ดูเป็นสารคดีแล้วก็พูดถึงอะไรเงี้ยถูกปะ อันหนึ่งที่อาจจะคิดต่อจากที่วิชาริเล่าได้คือเวลาคนเรามันอยู่ในสภาพที่แบบมีอำนาจเต็มที่อ่ะแล้วมันมีใครมาแบบเบรกอ่ะมันอินนะนั่นดิมันไปได้ไกลขนาดเลยนะแบบมันมี power เยอะๆอะไรเงี้ยพี่ power เยอะแล้วมันแบบแบ่งแยกกันอ่ะแกคือคนที่มี power ฉันมีคน power ฉันทำะไรได้บ้างอะไรเงี้ยทั้งที่รู้นะเนี่ยว่านี่คือสถานการณ์สมมุตินะเนี่ย ทั้งที่รู้เนี่ยเนี่ยแต่ในเชิงวิจัยผมคิดว่าอันนี้พี่เชอรี่บอกนะ่าสนใจนะหรือคนเหล่านั้นนะ่ะคนที่แบบเป็นผู้คุมอาจจะมีสารอยู่แล้วสารสารอะไรบางอย่างสารตั้งต้นในใจอยู่แหละแบบอ่ะได้ทีก็ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเยอะๆอ,อะไรอเงี้ยใดๆก็คือเมื่อกี้อย่างที่ทันบอกคือแบบหดหูอะไรเงี้ยตอนที่พี่แบบอ่านแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจริงดิแบบอืมมันเป็นงานวิจัยที่อื้เฉาวเนาะ ดังไม่รู้ดังในเชิงไหนแต่ก็ดังจริงๆดังมากดังปเนะครื่อดีเยอะแล้วอย่างที่พี่บอกว่าการที่เราจะทางานวิจัยสักงานถ้าเกี่ยวกับมนุษย์จะต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมพี่ก็สงสัยอะคณะกรรมการนี้ตรวจสอบแค่ไหนท <laughs> ่านรู้ว่าทุกวันนี้ยเวลาเราจะทํางานวิจัยเอาแบบในประเทศไทยละกันทีเคยทาที่อื่นด้วยแต่ว่าก็คือแบบรีว่ามันยากมากเลยแล้วใช้เวลาในการพิจารณาอะไรมันโอ้โหแบบ ซึ่งงานวิจัยนี้นี่งงว่าแบบผ่านได้ยังไงอ่ะยิ่งยิ่งเป็นงานวิจัยเธงทดลองเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะตีคต้องเค้มมวดมากอ่ะใช่แต่มันก็ผ่านมาได้ก็นั่นแหละค่ะก็ถือเป็นงานฉนองนี้คุณโจบองโก้ด้วยเขาได้ฟังสักทีหนึ่งงานวิจัยนี้งั้นชาวน่าจะต้องมาถามเรื่องงานวิจัยที่สั่งยังไงให้ไม่ได้ทำทำทำตามความสั่งครับ ด ¿no? ื้อ <incentiv> ก <ize> ับโจบาองโกยังไงผมจะทำวิจัย <ifier> นี้เองนะเออนะคะโอเคค่ะฝากติดตามรายการ The WiFi นะคะงานวิจัยใช้ว่าไม่สนุกด้วยค่ะออนแอร์ทุกวันอังคารจากทุกช่องทางของสามัญพอร์คเน์นะคะสำหรับวันนี้เชอรี่ด็รมินนี่ได้นวาชนะนันและท่านครับเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ